มาอัปเดตเรื่องราวของทายาทบ้าน True AF กันบ้างนะคะเต๋า AF นะคะก็เรียกว่าไปได้สวยมีงานละครใช่พระเอกแต่ก็มีอะไรหลุดออกมาแล้วเนี่ยมีการกัดดาวรุ่งเราสองคนก็อุตายแล้วทำไมล่ะเรื่องคลิปอย่างเงี้ยช่วยแชร์มาทางพวกเราเดี๋ยวมีอีเมลท้ายรายการนะอยากจะดูด้วยนะคะนะครับก็คือมีเขาบอกเป็นคลิปนะใช่ไหมหน้าคล้ายเต๋า AF8 และโป๊ทั้งตัวย้ำอีกทีโป๊ทั้งตัวออกมาว่อนเน็ตรำเซิงอะไรรำแซบนะคะหลายคนสงสัยบอกเฮ้ยนี่มันเต๋าพระเอกละครตอนเย็นนี่ว่านะคะเราก็เลยไปเจอกับคชาเพื่อนสนิทตั้งแต่ในบ้านแล้วนะเขาเป็นครูจิ้นกันจ้าใช่ก็เลยถามว่าคชาจ๊ะใช่ไหมมีส่วนไหนที่มันบ่งบอกความเป็นเต๋า AF8 หรือเปล่าดีผมว่าไม่ใช่อ่ะผมพูดเลยอยู่ในบ้านมาก็ต้องหลายเดือนทำงานด้วยกันมาก็ต้องหลายปีผมจำเบ้าหน้าเพื่อนผมได้ดีนะฮะผมยังไงก็คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แน่นอนผมพูดเลยคชาคอนเฟิร์มฮะเราพินิจก่อนว่ามันใช่เพื่อนเราจริงเหรอแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วด้วยโครงหน้าหรืออะไรอาจจะคล้ายๆกันแต่ผมเคยแบบเจอเพื่อนบ่อยผมรู้เลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะมันใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสผมว่าแฟนก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าเจอเต๋าบ่อยหน้าก็ไม่ใช่ละอาจจะแค่คล้ายๆกันทรงผมคล้ายๆกันแต่ดูยังไงก็ไม่ใช่จะดังแล้วสินะถึงมีแบบคนเอามาแกล้งมาตัดต่ออย่างนี้นะคงจะแซวๆกันขำๆแหละโอ้โหไม่ใช่ไม่แต่พี่ดูถ้าเป็นแฟนของน้องเต๋าจริงๆก็น่าจะดูออกว่าไม่ใช่มีความขาวที่คล้ายคลึงกันแต่จริงๆแต่จากในคลิปที่เป็นรูปที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะไม่เหมือนเต่านะว่าเหมือนน้าเอฟ6มากกว่าเมาเอาเถอะแหมจะไปพาดพิงคนอื่นทำไมจ๊ะนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวร้อนกับคนใกล้ตัว